เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์หวานครับที่ทำเอาแฟนๆฟินกันทั้งสนามครับในงานบอลช่อง3เมื่อวานที่ผ่านมานะครับเมื่อคณะแสดงโชว์นะครับณเดชได้คว้าตัวยาย่าเข้ามากอดตามคิวที่ซ้อมมาแต่จังหวะที่คว้านั้นครับอาจจะแรงเกินไปนะครับทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยเหมือนยาย่ากำลังหอมแก้มณเดชครับพอดีซึ่งณเดชนะครับเผยจังหวะที่คว้าตัวยาย่าเข้ามากอดนั้นมันอินกับเพลงมากไปหน่อยครับก็คือมันอินกับมันก็อินกับจังหวะมันก็ไปกับเพลงมันก็ประมาณนั่นแหละมันก็เลยแบบดึงเขาเข้ามาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าต่างคนก็ต่างตกใจแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้หอมแก้มไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นมีการเตรียมมาก่อนไหมว่าเราจะทำแบบนี้อะไรเงี้ยได้ไหมไม่มีครับจริงๆแล้วท่าทุกท่าที่ผมไปเข้าหาแต่ละคนครับอันนี้ก็คือมานะตอนนั้นเลยคิดสดเลยความรู้สึกตอนนั้นคือไงฮะเขาน่ารักเกินผมก็ตกใจเหมือนกันครับแต่แล้วก็อาจจะด้วยว่ามุมภาพหรือมุมกล้องเลยทำให้ดูเหมือนว่าแบบเป็นการหอมแก้มหรือว่าอย่างนี้ไม่ใช่แต่จริงๆมันก็การดึงเข้ามาของจริงโดนไหมไม่โดนครับไม่โดน ผมจำได้ผมก็ตกใจตอนนั้นเหมือนกันน้องตกใจกว่าครับเพื่อนนักแสดงคนอื่นมีแซวป่ะคะพอเข้าหลังเวทีไม่มีครับไม่มีถ้าในคอนเสิร์ตจะมีแบบพิเศษมากกว่านี้ไหมคะจะมีนอกบทนอกสคริปต์แบบนี้ไหมจริงๆก็ไม่แน่นะครับผมทำคอนเสิร์ตกับน้องย่ามาค่อนข้างเยอะแล้วนี่ก็คือโจทย์หลักที่แบบว่าเราต้องแก้ทางคนดูว่าคนดูจะเดาอะไรออกบ้างแสดงว่าถ้าอินเนอร์มันพาไปมากกว่านี้ในคอนเสิร์ตก็อาจจะเห็นไม่มากกว่าโอ้พี่มันก็ไม่ขนาดหรอกป่ะมันก็ยังแบบว่ามันก็ยังเป็นคนสาธารณะอยู่อะไรเงี้ย